ลูกกตัญญูแล้วยังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ใจบุญสุดๆล่าสุดนะคะหนุ่มแบมอบเงินจำนวน 500,000 ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดค่ะซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจนะว่าณเดชน์เนี่ยเขาตั้งใจจะบริจาคเงินแบบเงียบๆหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยเขามอบให้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเลยเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้โพสต์อะไรเลยซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ทวีตขอบคุณณเดชน์ทำให้เราแล้วก็เหล่าแฟนคลับได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าเป็นพระเอกหนุ่มน้ำดีเลยก็ว่าได้นะแม่แต่ถ้าพูดถึงณเดชน์จะไม่พูดถึงสาวคนนี้ก็คงจะไม่ได้น้องยาใช่ไหม